สวัสดีครับเกิร์ลผมแบ็คกับเกมแคทเทอร์แคทเกมดันกอลปะอันนัทเธอเอพิโซดอีกเช่นเคยก็มาต่อกันเลยผมนะอย่าให้เสียเวลาหลังจากพาร์ทที่แล้วเราก็มาถึงวัดกับผมนะที่นากิสะบอกว่าจะเป็นทางออกนอกเมืองสรุปคือคอมมารุก็จะออกครับผมนะไม่แคร์เว้ยไม่แคร์ว่าจะยิงไส้แตกไปนากิตะก็นำไปทางนี้ก็มีทางเดียวคุณเอ้ยแหมคงไม่กระโดดออกด้านข้างหรอกมั้งอ่ะยังไงดีอ่ะเปิดอ่ะเอาเปิดเองด้วยอ่ะได้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 ก็กูเปิดไม่ไหวอ๋อโทษแหมก็ไม่บอกนี่แหละอ่าฮะโหมั่วคนลับอ่ะมีบ้านที่ทับอยู่ประตูมีเพียงแค่ไอ้บ้านโมเดลทับอยู่เล็กมากหายากจริงบันไดเหรอ This is the secret passageway we prepared in case of emergency นี่คือทางลับที่เราเตรียมไว้เผื่อฉุกเฉินถ้าเกิดออกทางนี้ก็ออกเมืองได้เลยWhat are you doing เป็นหาอะไรอ่ะรีบไปดิให้ออกก็ไม่ออกHey, what's up? เป็นอะไรถ้าเกิดออกตรงเนี้ยออกนอกเมืองเลยนะลงเนี้ยปุ๊บออกเลยบอกเลย Didn't you want to run away? ไม่อยากจะหนีไม่ใช่เหรอฮะอยากจะหนีออกจากเมืองใช่ไงก็ไปดิ That's right. That's ก็ใช่นั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการมาตลอดอย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่ฉันคิดอ่ะนะTogo Is it really okay for me to go? มันโอเคแน่เหรอที่ฉันจะไปอ่ะอะไรก็ทำไปแน่ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันไม่เกี่ยวอีกต่อไปแล้วเพื่อนเอ้าพูดงี้แล้วกูจะไปดีไหมเนี่ยรู้สึกว่าจะมาได้เวลาพอดีนะเสียงกูนี่เอ้ยไงวันเด้ Man that was close เออนี่มันเกี่ยวไปแล้วไหมล่ะเฮ้มาได้ช่วงวินาทีสุดท้ายเลยเนี่ยฮะ YouWhy are you here? มึงไม่มึงอยู่ที่นี่อยู่ดิฮะ Why am I here? ทำไมฉันอยู่ที่นี่งั้นเหรอก็เพื่อมาบอกให้เธออยู่ไงแล้วยี่ย์อ้าวไม่อยากให้เขาไปไง So that our boring and common protagonist who has no distinct characteristics ก็เพื่อที่จะให้ไอ้ตัวเอกที่แสนจะธรรมดาน่าเบื่อหน่ายในนิสัยตัวเองเนี่ยไม่เลิกเกมไปซะก่อนไงแล้ว ฮะอย่าบอกนะว่าเกมทั้งหมดนี่ไม่ใช่เกมของเด็กแต่เป็นเกมนากิโตะจะว่าไปว่ะผมช่างสงสัยแล้วไอ้เกมที่คอมารุเล่นอยู่เนี่ยที่จะโดนเด็กล่าเนี่ยไม่ใช่ที่เด็กๆคิดแต่เป็นนากิโตะคิดมันคอยส่งกระสุนหลายท่านก็บอกไอ้เนี่ยแหละคือคนที่คอยส่งกระสุนคอยอะไรให้เพื่อให้ดูความมาดูคนเล่นเกมอย่างมันไงเราอะไรเงี้ยโอ้ยเปรตอ้าวโทโกเป็นอะไรอ่ะคอมารุนาเอกิถึงแม้ว่าเธอจะธรรมดาไม่มีอัลติเมทไม่ใช่ฟิวเจอร์เดชันไม่มีหาอะไรเลยแล้วดูหน้ากูมันจะสังเกตมันเขียนหนวดเขียนน้ำลายใส่กูสงสัยจะสนุกมากเลยพวกเด็กเปรตแต่กูไม่แคร์แต่ว่าฉันคิดว่ามันเป็นไอเดียที่แย่มากเลยนะที่จะทิ้งเพื่อนเธอแล้วก็หนีคนเดียวมาจะวิ่งอย่างนี้จริงเหรอฮะแน่ใจเป็นคนเย่What are you saying? เฮ้ยหยุดพูดเรื่องบ้าอะไรเธอก็จะไปแล้วก็ปล่อยไปเถอะนะนั่นคงจะมีปัญหาสำหรับฉันหน่อยนะรู้ไหมฉันก็เลยพยายามที่จะชวนให้เธออยู่ต่อไงแล้วฮะมันคงจะน่าผิดหวังถ้าเกิดเธอไม่เล่นเกมจนถึงนาทีสุดท้ายไม่ควรที่มันจะเป็นนะDon't just go speaking your mind without permission อย่าพูดโดยไม่ได้อนุญาตสิเว้ยมึงเป็นแค่ไอ้ท่ารับใช้นะเว้ยฟังให้ดีเพื่อที่เราจะได้เห็นพาราไดซ์ของเราไอ้ผู้หญิงคนนี้ไม่ควรอยู่ที่นี่โอเคถ้างั้นฉันขอถามหน่อยว่าอะไรสำคัญกว่ากันฮะสำหรับ Warrior of Hope พาราไดซ์หรือว่าเกมฮะพูดอะไรของมึงวะมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นก็ต้องเป็นเกมถูกไหมแม่อ้าว what the fuck กูหมายถึงพาราไดซ์นายฉลาดไม่ใช่เหรอก็ควรจะรู้อยู่เปล่าฮะไม่งั้นคงจะไม่แอบทำอะไรแบบนี้ใช่ไหมได้สามารถที่จะปฏิเสธการฆ่าแกงนั้นแล้วก็ไปตั้งใจแต่การสร้างพาราไดซ์ได้
แต่เหตุผลที่นายไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็มาแอบย่องเข้าข้างหลังของพวกนั้นก็เพราะว่าก็เพอเธอได้รู้ว่าไอ้คนที่เธอชอบเนี่ยไอ้คุณผู้หญิงสาวนักเวทใช่ไหมเขาน่ะเลือกเกมมากกว่าพาราไดไงแล้วคือหมายความว่าที่ทำแบบนี้เพราะว่าโมนากะเลือกชอบเล่นเกมมากกว่าพาราไดอะไรอย่างนี้เหรอฮะDo you know what you call someone who behaves like you behave? นายรู้ไหมว่าเราเรียกคนที่ทำตัวอย่างนายว่าอะไร A traitor. ผู้ทรยศไงแล้ว You're wrong. นายผิดแล้วฉันน่ะรู้สึกใส่ใจพวกเขามากกว่าทุกคนพวกเขามีความหวังกลับสูงมาให้ฉันคาดหวังไว้กูมากฉันหมายถึงฉันเป็นหัวหน้าเว้ยนากิซะIsn't it best if you just calm down a little? มันจะไม่ดีกว่าถ้าเกิดใจเย็นลงหน่อยฮะปล่อยเป็นหน้าที่ฉันเองโอเคเอาล่ะฉันคิดว่าก็ดีแล้วใช่ไหม Damn it! หน่อยไปแล้วอ้าวดีๆเลยละใช่แล้วผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์แบบนี้ควรจะออกทางออกไปเลยไม่เกี่ยวพวกเราหือ What are you talking about นายพูดถึงเรื่องบ้าอะไรวะนี่ฮะ I must admit ฉันต้องยอมรับนะฉันค่อนข้างที่จะผิดหวังเล็กน้อย When I heard that she was his little sister ตอนที่ฉันได้ยินมาว่าเธอเป็นน้องสาวของเขาฉันก็โหรู้สึกสนใจนิดหน่อยอ่ะเขา Makoto Do you know himนายรู้จักมาโคโตะด้วยเหรออ๋อบอกโอ้ได้ยินว่าเป็นน้องสาวของมาโคโตะไดจิอันนี้เป็นความหวังกูว่าโหสนใจที่ได้คู่ธรรมดาเลยอะไรงี้ปะฟังให้ดีเมื่อฉันได้วางแผนเกมมาถึงขนาดนี้ก็อยากจะให้เธอเล่นให้มันจบนะแน่นอนมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์กับเธอบ้างนะโคบารุหรือว่าไอ้คนที่ทำให้ฉันผิดหวังโทโกะนั่นนะฮะฮะโทโกะไปเกี่ยวอะไรเออเป็นไรบางทีฉันจะพลาดนะแต่ฉันเชื่อว่าเราได้สัญญาแล้วไม่ใช่เหรอว่าเธอจะพาโคมารุไปที่ศูนย์กลางเฮดควอเตอร์ฮะสัญญาพาไปพูดถึงเรื่องอะไรกันโทโกะแบบสัญญาอะไรกันนะคิโตะแน่เลยใช่ไหมI really think it should be Toko. ฉันว่าโทโกะควรจะตอบคำถามนั้นมากกว่าแม่แต่ถ้าเกิดเธอยังเงียบต่อเนื้อเรื่องก็ไปต่อไม่ได้งั้นกูจะพูดเองก่อนแล้วกันฉันน่ะได้ทำสัญญากับโทโกะไว้ถ้าเกิดเธอพาโคมารุไปที่ฐานลับของฐานหลักของเด็กได้ก็ฉันจะปล่อยเบคุยะโทโกะมิก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนตัวกันอะไรแบบนี้แผนก็คือเรียกแลกเธอกับเบคุยะไงแล้วอ้าว What? อ๋อเล่นว่าอะไรอ๋อพวกนี้โทโกะก็เลยพยายามตามติดเราตอนนั้นถึงได้บอกว่าตอนนั้นโคมารุก็เคยถามเหมือนกันนะไม่ต้องตามมาก็ได้นะแต่โทโกะจะตามมีเหตุผลก็เพราะว่าจะเอาตัวโคมารุไปแลกกับเบียคุยะนั่นคือเงื่อนไขในการแลกเปลี่ยนตัวประกันโหมันก็เป็นการแลกเปลี่ยนที่ดีนะทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้วะโทโกะจะปล่อยได้ยังไงอะมันโกหกใช่ไหมเธอโกหกใช่ไหมเธอสร้างเรื่องขึ้นมาโทโกะไม่ทำอย่างนั้นหรอกถ้าคิดว่าเป็นเรื่องโกหกแล้วก็ลองย้อนคิดกลับไปตอนที่เธอสองคนเจอกันเด้เน่ตอนที่เธอมาถึงโรงพยาบาลครั้งแรกนะเธอรู้ไหมว่าทำไมโทโกะถึงได้ไปอยู่ตรงนั้นด้วยเหรอเธอไปช่วยเธอก็เพราะว่าเธอบอกให้ว่าเธอจะลงอยู่ตรงนั้นก็เลยไปโผล่ตรงนั้นโอเคเปล่าไม่งั้นจะอธิบายได้ยังไงล่ะว่ามาเจอกันแบบบังเอิญแบบนี้ลงปุ๊บเจอปั๊บฮะเพราะกูบอกเองเหตุผลที่โทโกะได้เจอเธอทันทีก็เพราะว่ามันเป็นข้อแลกเปลี่ยนกับฉันเว้ยโกหกมึงโกหก I went through considerable trouble making sure you would complete ฉันก็สาคิดแล้วคิดอีกแล้วว่าจะให้เธอจัดการชนะเกมนี้ได้โดยการเอาปืนแฮกกิ้งกันที่เธอทำหายไปเอามาคืนจากนั้นก็เอาพวกเด็กๆมอนาคุมะมาส่งไอเทมเรื่อยๆทุกอย่างคือการกระทำของกูเองกูว่าแล้วก็ถือว่าเป็นการแบบว่าทำให้เกมมันบาลานซ์อ่ะแฟร์
ก็อย่างที่เธอคิดมาก่อนนั่นแหละถูกต้องแล้วว่าทำไมพวกศัตรูถึงอยู่ๆก็ให้ไอเทมมาง่ายๆสิเบย์ทำไมเส้นทางถึงได้เปิดให้เดินทางได้ง่ายๆเลยแบบนี้บางเส้นทางมันปิดไว้แล้วให้เดินมาทางนี้ใช่กูจะชาหมดเลยขยันไหมกูเกมมันเริ่มก็เพื่อให้เด็กๆมันสนุกแต่ก็เป็นเกมที่ทำให้เธอสามารถเติบโตขึ้นได้รู้ไหมและฉันคือคนที่ทำให้มันมาถึงขั้นนี้ไงแล้วถึงแม้จะเป็นภาคดีกูก็ยังเป็นตัวปัญหา Why me? ทำไมกู you mean, why was I so หมายถึงทำไมฉันถึงได้เลือกเธอมาเล่นเกมใช่ไหม ก็เป็นความผิดของพี่ชายเธอนะเสือกเป็นเอ็นเมย์ความหวังและกูชอบความหวังมากแม่ก็โตแล้วเขาเป็นคนที่ล้มจุนโกะเอโนชิมะคนที่ฉันเกลียดที่สุดได้แต่ว่าฉันดันไม่ได้อยู่ดูซะอย่างนั้นนั่นเกิดผลว่าทำไมครั้งนี้ฉันจะต้องอยู่ในตอนที่มันเกิดขึ้นไงแล้วไม่ใช่แค่นั้นไม่เหมือนเขาอัลติเมทเธอเป็นผู้หญิงธรรมดาที่ทำหาอะไรไม่ได้เลยนั่นก็ยิ่งจะสุดยอดขึ้นไปอีกไม่ใช่เหรอพี่ชายเธอฮีโร่สัญลักษณ์แห่งความหวังน้องสาวที่เป็นแค่คนหน้าเบื่อเมื่อลองเทียบกันดูแล้วถ้าเกิดคนอย่างเธอสามารถที่จะต่อสู้ความสิ้นหวังได้มันก็จะพาความหวังมาสู่ทุกคนว่ากันแม่ความหวังแอความหวังน่ะมันมักจะเจอกับฝั่งที่ว่าเป็นคนที่พวกอ่อนแอไอ้พวกที่ฝั่งที่ใกล้แพ้ความหวังจะมักอยู่ฝั่งนั้นดูหน้าตานักมวยนี่เด้คล้ายๆทะลุเลยว่าแม่ไม่ใครมากทะลุมึงเปลี่ยนอาชีพทำอะไรไม่ทำงานแล้วเหรอทะลุอีกแล้วรอบนี้มันเป็นนักซูโม่ผู้คนชอบไอ้เนื้อเรื่องที่ตัวเอกจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบใช่ไหมล่ะแล้วก็จัดการกับพวกตัวร้ายที่มันเก่งๆอะไรแบบนี้ทีมที่ออนแอร์จะชนะเกม The majority of society is made up of the weak and untalented สังคมส่วนใหญ่ก็สร้างมาจากคนที่อ่อนแอและคนมีความสามารถอยู่แล้วก็เลยได้รับแรงปรารถนาจากไอ้พวกเรื่องนิยายหรือว่านิทานอะไรพวกนั้นพูดเรื่องบ้าอะไรกูงงถ้าเกิดที่ฉันคิดมันถูกต้องแล้วก็เธอจะสามารถปลดปล่อยแสงที่สว่างมากกว่าของเขาอีกนะภูมิใจบ้างและเพื่อให้มันเกิดขึ้นฉันต้องการให้เธอเล่นเกมนี้ให้มันสุดเกมเธอก็จะเติบโตจัดการไฟนอลบอสกลายเป็นความหวังของเมืองนี่ไงแล้วนั่นเคผมว่าทำไมมันจะน่าผิดหวังถ้าเกิดเธอจะเลิกสักครึ่งทางรู้เปล่าได้โปรดช่วยเมืองนี้จะขอสิ้นหวังดูตากูด้วยแสดงให้ฉันเห็นหน่อยที่ความหวังความหวังแสนสวยความหวังที่จัดการทุกความสิ้นหวังไงแล้ว What do you mean I'm หมายความยังไงใช่ยังเป็นความหวังที่ไม่เข้าใจเลยว่านายพูดถึงเรื่องบ้าอะไรบ้าเนี่ยโอเคเธอก็ยังคงไม่เข้าใจฉันก็คงต้องโทษตัวเองนะฉันควรที่จะอธิบายเข้าใจมากกว่านี้หน่อยแต่ก็แล้วแต่ฉันยังคงเชื่อมั่นในตัวเธออยู่นะไม่ว่าความสิ้นหวังมันจะใหญ่แค่ไหนความหวังมันจะชนะในตอนสุดท้ายเสมอนั่นคือเพราะว่าทำไมฉันถึงได้ไม่รู้สึกอะไรเลยที่ฉันจะกลายเป็นความสิ้นหวังซะเองกูเป็นความสิ้นหวังเพื่อจะดูความหวังไงแล้วถึงว่าทำไมเป็นอัลติเมทเดสแปร์ถึงแม้มันจะเป็นอัลติเมทเดสแปร์ไปโดยความสิ้นหวังแต่มันก็ยังอยากเห็นความหวังอยู่ตาสบายตอนนี้มันเป็นอัลติเมทสิ้นหวังมันเป็นแล้วนี่ตอนนี้เป็นมันเป็นรากเหง้าของจุนโกะไปแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่จุนโกะตายรากเหง้ามันทำลายโลกอยู่แล้วว่าไปนากิโตะไปอยู่กับพวกกลุ่มนู้นเนี่ยมันแยกตัวมาผมก็เพิ่งสังเกตเพิ่งจะนึกได้มันแยกตัวมาจากพวกกลุ่มไม่ดีผมจำได้ว่าเนื้อเรื่องก็เป็นรากเหง้าแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปเพื่อติดความสิ้นหวังให้ทั่วโลกใช่ไหมนากิโตะก็แยกมาญี่ปุ่นอะไรแบบนี้โอเคแท้นายมันก็บ้าบอพอเด็กแหละบ้าแน่เฮ้ยอย่าไปสนใจเรื่องฉันเลยนะสิ่งสำคัญก็คือสิ่งที่พวกเธอสองควรจะทำต่อจากนี้กันแล้วฉันหมายถึงในเมื่อคำโกหกของโทโกะได้ถูกเปิดโปงแล้วโทโกะบอกหน่อยเธอบอกความจริงฉันหน่อยสิ่งที่เขาพูดมันโกหกใช่ไหมว่าฉันจะถูกแลกตัวกับเมียคุยะ
แล้วเธอโกหกฉันมาตลอดเวลาบอกว่าจะช่วยกันจะช่วยฉันหน้าที่ฟิวเจอร์เดชั่นที่แท้ช่วยกูว่ากูเป็นแรกมันต้องเป็นคำโกหกใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นเชิงโกหกนะเพราะว่าเมื่อกี้เธอก็มีเจตนาที่จะปล่อยเราไปจริงคงจะสำนึกในตัวเองมั้งเอคุณเธอก็คงจะเป็นอย่างที่นากิโตะพูดว่าตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่พออยู่ด้วยกันก็คงจะรู้สึกสนิทอะไรตอนสุดท้ายเธอก็ทำท่าจะปล่อยเราออกไปจริงแหละแต่ว่าความจริงเนี่ยถูกเปิดโปงซะก่อนแม่งเลยคือจะเป็นคนดีๆซะหน่อย Answer me, Togo. ตอบกูดิโทโกกูโกรธแล้วนี่เฮ้ยใครอยากช่วยคนอย่างเธอฮะแน่นอนเป็นโกหกสิวะเอ้าทำไมตลอดเวลาที่ปกป้องเธอแล้วก็พยายามที่เชียร์เธอขึ้นมาก็เพื่อที่จะช่วยท่านมาสเตอร์บีบีคุยากูรู้กันอยู่โทโกไม่ใช่แล้วฉันหลอกเธอเว้ยสมหน้าแต่เธอก็ทำเป็นพึ่งพาฉันเธอเกิดเธอเกิดหรือเธอเกิดนี้เชื่อใจฉันอีกแกยัยโง่เป็นความผิดของเธอเองโหแรงแรงฉันแต่ฉันเชื่อในตัวเธอก็ไม่ควรเชื่อไงเขาพลาดเองนะโอ้โหทำไมเธอถึงเชื่อในตัวฉันวะฉันน่ะเป็นคนที่มีสองนิสัยที่ซ้ำเป็นฆาตกรต่อเนื่องฉันมันเป็นคนประหลาดเก๋ป่ะฮะชีวิตทั้งชีวิตของฉันน่ะไม่มีใครพยายามที่เชื่อใจฉันที่ซ้ำมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วป่ะวะนักเกียรติบอกว่าทำไมฉันน่ะไม่เคยมีปัญหาในการที่จะโกหกกับคนอื่นเลยแต่ถึงอย่างนั้นทำไมเธอถึงเชื่อในคนอย่างฉันวะโทโกะตั้งแต่แรกฉันเกลียดเธออยู่แล้วเกลียดเธอมากเลยอยู่กับเธอแล้วมันทำให้ฉันรู้สึกแย่แย้งโหแต่ว่าโทโกะร้องไห้แล้วอ่ะนั่งสารเนี่ยโกหกทุกอย่างโกหกแน่นอนเลยกูไม่ได้โกหกมันเป็นเรื่องจริงฉันหลอกเธอตั้งแต่เริ่มเธอโง่เองที่ไม่รู้ตัวสมหน้าเธอเป็นยิงโง่ที่ถูกหลอกโดยคิดขาดโทโกะฟุกาวะคิดง่ายๆแค่นั้นแหละโอ้โหอ้าวร้องไห้สองคนโทโกะคงรู้สึกผิดด้วยครับนะถึงได้ร้องไห้เฮ้โทโกะไม่คิดว่าคำบ่นของเธอมันไม่ช่วยเลยมั้งนะถ้าเกิดพูดอย่างนั้นเธอก็อยากจะทิ้งเธอเข้าไปอีกดิเฮ้ยใช่ไหมบอกความจริงอย่างนี้เดี๋ยวก็ทิ้งไปเกมก็ไม่ได้เริ่มต่อกูไม่เอาอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดต้องการจะหยุดเธอแล้วก็เธอต้องพยายามอย่างมากกว่านั้นเบียคุยะสำคัญกับเธอรู้ไหมพยายามให้อยู่ไม่ได้พยายามจะให้หนีรู้สึกว่าจะไม่มีทางอื่นแล้วใช่ไหมแม้จะต้องใช้กำลังฉันก็ต้องทำสินะกำลังอะไร นะโอ้ใช้ปืนเลยผมนะต้องฆ่าทิ้งช้าฉันไม่มีทางเรื่องที่ต้องเริ่มที่จะตัดแล้วเว้ยโทโกะอ้าวเราต้องสู้โทโกะอ้าวสวยอย่างเงี้ยถ้าเกิดไม่ซีเรียสแล้วก็ที่ฆ่าเธอแน่นอนโอ้โหมาดีไหมหยุดก่อนโทโกะหน่อยเนี่ยเอาเหรอยิงบลาสโอ้ยิงไม่ได้ด้วยชิมหอยแล้วสู้ไงเนี่ยฉันจะปล่อยเธอหนีได้ผมรู้ได้ไอ้กี้ปล่อยคนจะมีปัญหาถ้าเกิดเธอหนีแล้วทำไงยิงไม่ได้ยิงปั๊บยิงอ่ะโดนเมื่อกี้ยิงโดนอยู่เมื่อกี้ยิงโดนอยู่โถ่ยจะสู้ยังไงหรือว่าต้องรอจนกว่าเราจังหวะเราจะหมดแน่เลยใช่ไหมเนี่ยแบตเตอรี่จะหมดไม่ต้องหลบจังหวะไม่ได้จี้หมดพอหมดแล้วคุณเธอก็น่าจะไม่มีแรงเหลือลืมไปเรารู้อยู่แล้วกระสุนข้างบนนี่เก็บยังไงวะเนี่ยเธอทำอะไรวะเนี่ยหูอะไรวะเนี่ยอะไรนะโว้ยเดอะฟักเมื่อกี้อ๋อคุณเธอเติมไม่คุณเธอเติมแบตเตอรี่ได้ถ้าขึ้นไปอ๋อแล้วทำไงเนี่ยเราต้องจัดการตัวเติมแบตเตอรี่ก่อนเพราะแบตเตอรี่มันโผล่มาตรงนี้ทำยังไงวะใส่แดนใส่พลาไลท์อะไรได้ไหมน่าจะไม่ได้หรอกเนี่ยเธอจะกระโดดขึ้นไปเติมแบตเตอรี่ได้เรื่อยๆแล้วครูจะสู้ยังไงแค่ธรรมดาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นโลกข้างนอกหรือว่าตรงนี้มันก็เหมือนกันนั่นแหละโอเคแล้วสู้ยังไงวะดิเฮ้ยบลัดก็อ่ะมันตายงั้นโทโกะมันตายแล้วเต้นละจะว่าไปปืนผมมันใช้ได้กับหุ่นยนต์ลืมไปผมก็ไม่ต้องเสียเวลายิงเลยแม่งไม่ได้อยู่แล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะดูดพลังแล้วกูจะสู้ยังไงวะถ้าเกิดไม่ล้มชั้นแล้วก็เธอไม่ทางออกจากเมืองนี้ได้เอ้าแต่ว่าโทโกะตีผมไม่ลดนะเพิ่งจะสังเกต
เออเนี่ยไม่ลดเลยโอ้แต่ว่าเสื้อผ้ากูขาดอ๋อหน่อยแม่ตีไม่ลดก็ต้องสาวางใจตบสักกระโปรงกูขาดเลยโทโกหน่อยเป็นคนอย่างนี้ใช่ไหมมันไส้ยิงอีนางกิโตะก็ได้ปืนเรามันทำอะไรคนไม่ได้อ่ะงั้นก็ถ้าเกิดไม่เอาจริงแล้วก็ฉันจะฆ่าเธอนะปะโถแล้วให้กูเอาจริงยังไงวะกูจะทำยังไงเฮ้ยผมไม่รู้เลยอ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรจะตายเหรอจะทำอะไรได้วะเฮ้ยโอ้ยปืนตุ้งก็ยิงแต่หุ่นยนต์แล้วดูพี่แกดูดแบตเตอรี่ได้เรื่อยๆเลยขึ้นไปกระโดดบนนั้นแล้วจะล้มยังไงเราเฮ้ยมูพาราไลท์เฮ้ยพาราไลท์อาจจะใช้ได้ก็ได้ช็อตไม่ได้ปะโถยแล้วทำไงอะน็อกแบ็กอะอ้าวคนโทโกะกระโดดไปแล้วใช่ไหมต้องยิงตอนที่เธออยู่ข้างบนป่ะอ้าวโดนอยู่โดนอ๋อตอนที่เธอขึ้นไปข้างบนจะยิงได้อยู่ประมาณนี้ป่ะเออน่าจะใช่แน่เลยเราต้องรอจนกว่าเธอจะกระโดดโอ้ยโอ้ยขาดหมดแล้วตูไม่เหลือเสื้อผ้าแล้วพอใจยังโดดไปเนี่ยพอโดดไปแล้วก็ยิงได้ปั๊บอ้าวนั่นไงได้อยู่แต่โดนหนึ่งทีโดนแค่ทีเดียวฟักไม่ตายกูตายเฮ้ยกินจุกไม่ได้กูโดนแล้วอ๋อถ้าเกิดเสื้อผ้าขาดหมดก็จะเริ่มโดนโอ้ยจะสู้ยังไงวะมายิงขึ้นไปแล้วยิงโถเฮ้ยแล้วคุณเธอจะตายไหมวันนี้มันไส้ยิงได้พาราไลท์เลยน่าจะแรงขึ้นจะว่าไปแบตเตอรี่ของเธอเริ่มจะหมดลงเรื่อยๆนะคุณเฮ้ยโอ้ยกูจะตายแล้วโถก็มานี่ยิงด้วยกระสุนพาราไลท์แม่งมันไส้กระสุนนี้แรงสุดครับผมยังเว้ยจุกนี่คือการจุกติดกองเป็นไงการจุกติดกองโดนเฮ้ยใช้ได้สเต็ปจุกเป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าโดนดูแน่แมวพาราไลท์แล้วเบรกธรรมดาแล้วสเต็ปจุกติดกองรู้มั่งแล้วอยู่ใครติดกองติดแม่งไม่ติดแล้วตายเดียวขึ้นไปมันหมดแบตหมดหมดแล้วแบตหมดยิงเรียบร้อยโอ้โหอ๋อเราต้องหลบจนกว่าแบตจะหมดใช่ไหมสรุปก็คือฆ่าไม่ได้แต่แรกต้องรอแบตหมดอย่างเดียวโอ้ฉันคิดว่าเธอหมดสติไปนะว้าล้มเจนไซแจ็คได้ด้วยทำได้ไงกูยังไม่รู้เลยค่ะงงกูวิ่งหนีสักพักก็หนุบแรงไปเองหลับตายเลยทีนี้เธอก็ฉันหมดสติอ้าวแย่จังนั่นหมายความว่าฉันแค้นแพ้ใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็ฉันก็หยุดเธอไม่ได้แล้วนี่รีดีวิ่งไปซะสิโอ้โหไม่เป็นไรเล่าฉันไม่รีบแล้วก็ครั้งต่อไปฉันจะบีบบังคับเธอด้วยกำลังนะบอกให้นี่ยอมไหมเนี่ยเธอจงใจใช่ไหมเธอยอมแพ้จงใจแพ้อ้าวหรืออีกชัวเลยเธอแพ้จงใจแพ้ได้ปล่อยฉันไปถูกต้องไหมพูดเรื่องบ้าๆให้ฉันโจมตีฉันโดยที่ไม่เตือนทุกอย่างเป็นการแสดงใช่ไหมล่ะฉันจะได้ไม่ลังเลที่จะทิ้งเธอไว้ที่นี่เรื่องบ้าอะไรมันจะมาคิดอย่างนั้นเล่าไม่ต้องมาทำฉันเป็นโง่เลยฉันรู้อยู่แล้วว่าเธอแข็งแกร่งกว่าฉันเยอะมากด้วยเราอยู่ด้วยกันมาตลอดเวลานอนนี่ก็นอนลุกขึ้นมาเลยไม่ต้องนอนโทโกะทำไมถ้าเกิดเรื่องมันเป็นอย่างเดียวแล้วก็เธอก็คงจะไม่มีทางที่จะตัดสินใจได้ถูกต้องไหมล่ะเธอชอบให้ฉันตัดสินใจเธอไม่ทำอะไรด้วยตัวเองเลยสักทีงั้นเธอก็เลยจะให้โอกาสฉันตัดสินใจงั้นเหรอฉันอยู่กับเธอตลอดเวลารู้ไหมฉันก็รู้จักเธอค่อนข้างจะดีเหมือนกันแล้วก็ฟังไอ้คำสั่งของไอ้โง่นี่มันทำให้เนื้อของฉันลั่นหมดอยากจะควนแม่งความหวังพอมันพูดออกมาแล้วฟังดูใหญ่ๆชิเป๋งไม่เหมือนมาโกโตะอย่างน้อยก็พูดออกมาแล้วดูดีนิดนึงเฮ้ยก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้นะแต่ว่าเธอโอเคกับเรื่องนี้แน่ไงฮะถ้าเกิดคอมารุวิ่งไปแล้วก็ความปลอดภัยของตัวประกันไม่การันตีนึกบอกเฮ้ย
Well, personally, it's ส่วนตัวแล้วฉันก็อยากให้เกมมันจบอ่ะนะByakuya Togami is important to you, is he not? Byakuya Togami สำคัญกับเธอใช่ไงฮะ See, งั้น you'll still make it if you go now. ถ้าเกิดเธอยังทำแล้วก็ตอนที่เธอยังทำได้อยู่นะอ้าวอ้าวเฮ้ยโอ้โหนี่เอาพี่ขี้หนูโคลนใส่หน้ามันไส้เอาอีกรอบกูยังไม่พอใจมาอีกรอบดิมาไม่วิ่งเงียบโดนเงียบกลับมาอีกแล้วโอ้โหเงียบไหนกลับมาแล้วฮะเงี้ยเงี้ยเงี้ยโอ้โหรอบนี้จะตบกลุ่มไหมเนี่ยได้โปรดหยุดได้แล้วฮะอะไรอุ้ยตายห่าฟันตัวอุ้ยเลือดสาดฮะตุ๊ตายแล้วอ้าวไม่ใช่อ้าวโอ้อ้าวทำไมกูโดน What the fuck เข้มทำหาอะไรโอ้น้อยหัวขาวโอเคอ้าวไหนบอกว่าไม่แชร์ความรู้ไงฮะความรู้สึกไม่แชร์ใช่เหรอแล้วทำไมมาถึงอ้าวที่ฉันแชร์กับเธอไม่ใช่แค่ความรู้ฉันแชร์ความรู้สึกด้วยเช่นกันใช่ความรู้สึกต้องแชร์แต่ความรู้สึกของฉันบอกฉันว่ามันฆ่าแม่งดีกว่าฆ่ามึงนี่แหละดีใช่และเองก็ค่อนข้างจะเป็นชายน่ารักด้วยน่าฆ่าเหมือนกันนะเนี่ยเออขอบคุณที่ชมอ๋อโอเคงั้นเธอก็เลิกที่ใช้ประโยชน์จากโคมารุแล้วเหรอฮะFor the sake of protecting your friend. จะเดินทางในทางที่ยากเพื่อปกป้องเพื่อนนั่นแหละมันก็ดูเป็นมิตรภาพที่สวยงามแต่ก็เป็นอะไรที่ดูดี Aren't you a serial killer? You're an aberrant who has no problem taking lives to save them. แต่ว่าเธอเป็นแค่ฆาตกรใช่ไงฮะสำหรับคนอย่างนั้นที่จะช่วยเพื่อนว้าวไม่คิดว่าแปลกมั้งเหรอฮะไม่คิดว่ามันเสียเกียรติมั้งแกเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่แช่หัวเพื่อนทำไมฮะอ้าวขำอีกอุ้ยกูหายใจไม่ได้เพื่อนชิปเพื่อนมิตรภาพ what the fuck มึงจะมึงเรียกเพื่อนกูอย่างนั้นได้ไงอ้าวไม่แต่เธอเป็นเพื่อนฉันทำหาอะไรบอยไม่ฉันไม่ปล่อยเธอก็ได้สัญญากับเบียคุยะไปแล้วใช่ไหมเธอบอกว่าเธอจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วและเธอก็จะเป็นสมาชิก Future Foundation เธอห้ามฆ่าคนฉันไม่คิดเลยฉันไม่คิดว่าเธอเป็นคนที่ไม่ปกติอะไรเลยเธออาจจะแปลกนิดหน่อยแต่ว่าถึงอย่างนั้นเธอก็สำคัญกับฉันเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันไม่ว่าจะเป็นยังไงเราจะเป็นเพื่อนกันเธอคงเสียเวลาแน่ดีก็เพราะว่าเธอรู้ว่าเธอต้องการจะฆ่าฉันชีวิตของเบียคุย่าเป็นอันตรายถ้าเกิดทำลายสัญญากับฉันแล้วก็ไม่ฆ่ากูตายบอกให้ฆ่ากูเลยฉันเป็นความหวังของเธอฆ่ากูซะอะไรประมาณนี้ฉันจะอยู่แล้วกันแค่นั้นใช่ไหมถ้าเกิดที่อยู่ในเมืองนี้แล้วแปลกเธอก็เบียคุยักไม่เป็นไรถูกไหมก็ใช่ทำบ้าอะไรร้องไห้ก็บ่นอยู่ได้อยากจะหนีใช่ไงแล้วเปลี่ยนใจทำไมฉันก็อยากจะหนีเหมือนกันใช่กลัวเหมือนกันถึงอย่างนั้นแต่เธอก็รู้สึกเหมือนกันไม่ใช่เหรอเธอก็กลัวเหมือนกันไม่มีทางที่ฉันจะหนีไปได้แล้วปล่อยให้เธออยู่คนเดียวในตอนที่เธอกังวลอยู่แบบนี้นี่ไปไหม
ฉันทรยศเธอด้วย you, you ฉันทรยศเธอรู้เปล่า no, no, ไม่เธอไม่ทรยศอะไรเลย guilt, แต่เธอก็ได้รับความเจ็บปวดจากความผิดนั้นแล้วใช่ฉันเป็นคนที่พึ่งพาไม่ค่อยได้เป็นแค่คนธรรมดาแต่ things, right? แต่อย่างน้อยฉันก็ทำเรื่องธรรมดาได้ใช่ไหมและนี่คือเรื่องธรรมดาที่เพื่อนจะช่วยเหลือกันเป็นเรื่องธรรมดาฉันจะอยู่ต่อไม่ว่าเธอจะพูดว่าไงก็ตามฉันก็ยังอยู่ต่อไปที่อยู่กับเธอฉันตัดสินใจแล้วโอ้โหโอ้ยน่ารำคาญน่ารำคาญจริงทุกคนจะพูดอะไรก็พูดได้ I'm a great detective, an astronaut, a reporter, and a Terra super beauty. ยังก็บ่นอยู่ได้แต่ถึงอย่างนั้น Absolutely no idea what I'm really like. ฉันก็ไม่รู้อีกต่อไปแล้วว่าฉันจะเป็นยังไง There's no way I'd say no. ไม่มีทางที่จะตอบไปเสียได้หรอก Rather. อ้าวขอบคุณก็แล้วกันงูเจลสายแจ้งพูดขอบคุณเธอก็นะแอบไปแหละอ้าวแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นโอเคฉันก็พอจะรู้นะฮะจริงเหรอเพื่อนเหรอครั้งสุดท้ายฉันถูกเรียกอย่างนั้นมันก็ประมาณช่วงประถมนู่นเลยอ่ะโอ้โหแฟนที่น่ากังวลนะเนี่ยแต่ว่าเธอก็เป็นหนึ่งในเพื่อนหลายๆคนที่ฉันมีนะไม่ต้องสนใจขนาดนั้นหรอกอ้าวตัวสาภูมิใจเกิดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมาโอเคนะก็เกมกูก็เริ่มต่อถ้าเกิดคุมารุไนกิวิ่งหนีไปความหวังของเมืองนี้คงจะจากไปเพราะกับเธอด้วยนะเพื่อป้องกันสิ่งนั้นแผลแบบเนี้ยไม่ขัดขวางผลลัพธ์ของฉันหรอกนะแต่ก็เจ็บวะเนี่ยเอาจริงเจ็บมากเลยโอ้ยถึงเวลาที่นายจะเริ่มพูดแล้วเว้ยเราจะปล่อยท่านบีคยะได้ไงฮะสิ่งที่ทำก็คือจัดการไฟนอลบอสก็บอกอยู่ช่วยเจ้าหญิงหลังจากที่จัดการไฟนอลบอสชิเวล่าช่วยเจ้าหญิงบีคยะอะไรแบบนี้โมเอชิไฟก็ตามทฤษฎีนะแต่ตามทฤษฎีเหรอฉันไม่ใช่คนเดียวที่คิดเรื่องนี้ขึ้นมาที่จะพาเธอไปที่ฐานทัพลับของเด็กฉันมีคู่หูเหมือนกันแต่ก็ไม่ชัวร์นะว่าเขาวางแผนอะไรเอาจริงๆอ่ะฮะคู่หูนายใครวะไม่มีทางที่จะบอกเธอได้ฉันได้ถูกไล่ออกจากเกมนี้ไปแล้วแต่มันก็ต้องโอเคไม่ว่าความสิ้นหวังอะไรจะรอเธออยู่ความหวังมันก็จะก้าวข้ามผ่านไปได้ยิ่งความสิ้นหวังมันลึกและมันก็มืดลงเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีความหวังที่ส่องสว่างมากขึ้นและก็แรงมากขึ้นเกิดขึ้นอยู่แล้วมึงมันบ้านายนี่มันหน้าใหญ่ๆที่เป๋งเลยนายนี่โอ้โหมันเป็นขั้นต่ำกว่าอ้วกที่อยู่ในโถส้วมอีกรู้ป่ะanyway ใหญ่ๆอย่างนั้นเลยอ่ะกูแทบอ้วกเลยยังไงก็แล้วแต่นะตอนนี้เธอควรจะไปต่อข้างหน้าได้แล้วฉันก็จะช่วยเหลือเธอจนถึงที่สุดเอาแม่ถ้างั้นเพื่อที่ที่จะเอาเบียคุยะคืนมาเราต้องหยุดความกลาจนความการหลนที่พวกเด็กๆก่อขึ้นนี้ใช่ไหมถ้างั้นฉันทำไม่มีทางเลือกอื่นแล้วต้องอย่างนี้ผมนะเนี่ยจากพาร์ทที่แล้วที่ผมบ่นไปว่าคอมมอนลูกก็จะหนีอย่างเดียวเลยแต่พอทำอย่างนี้แล้วโอ้โหเป็นไงดูเป็นผู้กล้าขึ้นมาเลยนะเติบโตขึ้นแล้วใช่ไหมโทโกะเพื่อนยากอะไรอะไรเดอแน่ใจเหรอที่เธอจะทำอย่างนี้ฮะ There's no way I can accept leaving you behind ไม่มีทางที่ฉันจะยอมรับในการทิ้งเธอไว้ข้างหลังอยู่แล้วขอบคุณนะฉันถึงได้มาไกลถึงที่นี่ And not just that ไม่ใช่แค่นั้นและก็อีกอย่างถึงแม้ว่าฉันจะไม่ค่อยที่จะเกี่ยวข้องอะไรกับเมืองนี้แต่ว่าฉันจะช่วยเพื่อนฉัน Kamaru
เขาคือคนมาลิ้วโหหน้าหน้าแดงเลยอ่ะไม่ได้ชอบอะไรหรอกนะบา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 กะหน่อยเออแล้วก็อย่างนี้ฉันมีคำใบ้เล็กน้อยเธออยู่ตึกที่เด็กๆสร้างเป็นศูนย์บัญชาการเขาเรียกว่าทัวร์ฮิลถ้าเกิดไปแค่สองคนมันค่อนข้างที่จะดูเป็นการฆ่าตัวตายนิดหน่อยมอนาคุมะน่ะได้ขุดรอบๆทัวร์ฮิลถึงแม้ว่าพวกเธอสองคนยังไงก็ต้องเจอปัญหาแน่ถ้าเกิดมันเยอะขนาดนั้นงั้นเราจะทำอะไรเล่าก็แล้วก็ไปหาความช่วยเหลือไหมจากชิโรคุมะหรือว่าไฮจิเนี้ยถึงความช่วยเหลือพวกมันเนี่ยนะไอ้คุกี้คายนะเขาอยากจะหยุดเด็กๆพอๆกับเราใช่ไหมชิโรคุมะก็เหมือนกันถ้าเกิดเราทำงานร่วมกันทุกคนก็ต้องช่วยเหลือกันได้และทุกคนก็จะแฮปปี้ถูกต้องไหมอะไรฮะมาจากไหนเดี๋ยวฮะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะทำตัวเป็นฮีโร่นะยะแต่ฉันคิดว่าเธอกับฉันทำได้ไม่ต้องโอเคแน่นอนเออเป็นการเติบโตที่ดีมากเลยโลกของเธอได้โตขึ้นและก็กว้างขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นอย่างที่คาดหวังสำหรับน้องสาวเขาคุณแดนเป็นการใจของฉันที่ถูกต้องจริงๆเลยเนี่ยเออแต่หน้ากูที่ปวดขี้มากเพราะกูยังเจ็บอยู่เนี่ยเอ้ยเออถ้าฉันจำได้นะฐานประชาการของพวกด่วยต่อต้านอยู่ที่ชั้นใต้ดินใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าจะมีทางเข้าตรงทางรถไฟใต้ดินที่จะสามารถไปตรงนั้นได้เลยแถวๆย่านธุรกิจหรือไม่ถ้าฉันจำได้มันจะมีตึกสีฟ้าๆอยู่ถ้าเกิดไปตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะไปตรงนั้นได้เลยรู้สึกจะให้ทางมาเฉพาะเหลือเกินนะอย่าบอกนะจะหลอกตัวไปโดนกับดักอะไรฮะฉันคิดว่าให้เธอควรจะเรียกว่ามันเป็นการช่วยเหลือมากกว่ามันเป็นข้อมูลที่ช่วยเธอได้เชื่อเฮ้ยไม่มีปัญหาที่นายจะหลอกอะไรนะนายท่านและคนมารู้ที่จะปกป้องแม่งสองคนแหละโอ้แม้ตัวแรกในชีวิตฉันเองหูโทโกก็เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยจากภาคหนึ่งเป็นไงที่ช่วยเธอสองคนโตขึ้นเปล่าไม่สำนึกบุญคุณกูเลยแต่ละคนอ้าวเดี๋ยวไม่อะไรเลยเหรอไม่ช่วยกูหน่อยเหรอไม่อุ้มไม่อะไรไม่พาไปโรงพยาบาลเลยเหรอกูคิดได้กันยังไงเนี่ยเอาล่ะทำให้ดีสุดแล้วกันลบความสิ้นหวังให้ได้ทิ้งกูเลยแล้วใครจะช่วยกูในงานนี้ชีวิตอีกไม่นานอีกไม่นานและแสงสว่างความหวังก็จะส่องสว่างไปทั่วความสิ้นหวังฉันจะรอไม่ไหวเลยจะปะวันดีมีอะไรเหรอหุ่นใครเลยเนี่ยอ้าวเวรกรรมโอ้ยโกรธเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เหรอนายนี่มันเด็กเป็นบ้าจ้ะไม่ใช่เรื่องเอาหุ่นมาทำไมว่าโดนตบตายแล้วมั้งเนี่ยกลับไปดูศพมันหน่อยดิว่านากิตาบอกมึงบังอาจสั่งกูมึงอาจไล่กูกลับไปเอาหุ่นยนต์มาฆ่าแม่ง Thank you เขามาเรียกขอบคุณนะฮะพูดมาแบบนั้นแล้วก็เป็นความรู้สึกที่แปลกใหม่ดีเนาะแกเหมือนกันฉันก็ไม่ค่อยจะขอบคุณใครมาก่อนเลยนะโอเคอันนั้นเป็นปัญหาแล้วควรจะต้องพูดบ้างนะแต่ก็โอเคครับผมนะขอตัดพาร์ทแต่เพลงเท่านี้ตอนนี้ก็เนื้อเรื่องก็ดูเด็ดเผ็ดมันจริงๆก็กลายเป็นว่าโทโกกับโคมารุก็คงจะได้เป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วครับผมนะหลังจากที่ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ตัวเองคิดมาทั้งสองคนโทโกก็ได้บอกถึงความจริงที่ทำมาตั้งแต่ต้นตอนแรกก็อาจจะเอาเราไปขายให้กับเบียคุย่าจริงๆแหละแต่ว่าพอได้อยู่ด้วยกันมาก็เริ่มสนิทชิดเชื้อแล้วก็จะปล่อยเราไปแล้วก็รู้สึกผิดในการที่ตัวเองโกหกมาตลอดทำดีมากโทโกทำดีเดี๋ยวมันยิงเอาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วโอเคครับผมก็ไว้เจอใหม่กับการนั่นแล้วกันสวัสดีก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกระจายผมสร้างสรรค์ผลงานให้ผมนะถ้าใครอยากดูพาร์ทต่อไปไว้ก็อย่าลืมกดไลค์เยอะสวัสดีก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night แป๊ว